ก็จะวิเคราะห์เรื่องเสียงเลยแหละครับว่าเออมุมของการคิดของการใช้เสียงเนี่ยถ้าเป็นเสียงการเคาะอย่างเช่นระฆังมันจะต่อเนื่องเสียงพูดตามภาษาเนี่ยมันก็จะมีวรรคมีตอนมีความถี่ที่มันกระโดดสักหน่อยถึงแม้จะเป็นปากจากพระอรหันต์ก็ตามแต่ว่าถ้าพระอรหันต์ได้เคาะเสียงแน่นอนนะฮะแกนกลางของเสียงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความถี่ที่มันเป็นอนันต์หรือเป็นอินฟินิตี้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ลายล้อมไปด้วยเส้นเสียงที่มันกระเพื่อมได้เนี่ยก็ผมก็จะต้องเชื่อมไปถึงการใช้เสียงในการเปิดฟ้านะฮะเปิดฟ้าปิดที่รัสเซียผมก็ยังรู้สึกประทับใจคำว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเสียงก็คือลมปากขนาดที่ว่ามันเหมือนหน้าจังงังเนี่ยโอ้ยไอตัวของหอมนี่ก็คงจะไม่ทันได้ตกใจหรอกโผล่หน้ามาเจอพระถามพระแล้วจังงังมาอยู่อย่างนั้นน่ะมันไปไหนไม่ได้ไม่มีเวลาไม่มีวินาทีที่จะเข้าไปถึงจุดที่มันเป็นอากาลิโกได้เลยนะครับทั้งที่มีคุณวิเศษก็คือสามารถดำดินได้มันจะประหลาดชาตินะมันดำดินได้นะมันเป็นไปไม่ได้นะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะผมก็เคยเห็นอะไรหลายๆอย่างในความเป็นจริงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลุงงอบอกว่าเคาะระฆังหนึ่งทีความเนียนแล้ววันนี้เราเห็นอริยบทของลุงไหมฮะว่าเคาะหนึ่งทีไม่ได้เคาะแบบกะโหลกกะลาคือเราผมเคาะเนี่ยเคาะแบบเอาดังเอาฮาผมง่ายง่ายเมื่อเช้าใครมาที่ผมทำคลิปเห็นไหมฮะผมเคาะเอาฮาแล้วเคาะเบาแต่ลุงงอเคาะหนึ่งทีก็หยุดไปแล้วก็ฟังสองเห็นไหมพอฟังสามก็แนบหูเข้าไปอีกนะความเนียนของเสียงกว่าจะเคาะแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นคนระดับนี้เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนผมเห็นไหมฮะคือถ้าทุกคนได้พิจารณาตามฟังและคิดตามผมบอกว่ายุคนี้แค่ตามอย่าล้ำอย่าเบียดอย่าแซงใช้ทฤษฎีการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ครั้งแรกที่ผมเข้ารู้เข้าใจแล้วก็กระเด็นไปไกลแล้วกันผมคิดคำนี้ครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเกิดวันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายนั่นเนี่ยฮะวันนี้แหละวันที่ผมเจอวิกฤตคือความคิดเนี่ยนะครับมันเป็นความถี่ผมคิดอยู่ว่าผมจะโหวตใครในบ้านวิกบาร์เทอร์นั่นน่ะมันจะซ้ายหรือมันจะขวาเนี่ยเราเล่นเกมมาได้สักระยะเราเริ่มรู้แล้วตอนแรกๆเราโหวตสเปะสปะมากโหวตไปตามปุถุชนวิสัยพอโหวตไปตามปุถุชนวิสัยแล้วก็มาจับทางได้เฮ้ยมันเป็นเกมที่มันทำลายกันนี่หว่าซึ่งหัวใจผมมันบีบคั้นมากเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันที่ผมคิดมีความเข้มข้นสูงความเข้มข้นสูงตอนนี้นะฮะไม่ต้องผมไม่ต้องการเทียบแต่ว่าผมนับถือศาสดาเป็นไอดอลแล้วกันเจ้าชายทหารกำลังคิดว่าหาเอ้ยจะตายอยู่แล้ว อีกไม่กี่วันตายแน่ถ้านั่งอยู่อย่างนี้ก็คงจะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วเปี้ยงเลยนั่นแหละเดี๋ยวไว้เป็นหน้าไปถามลุงหงอกทีว่าไอ้จังหวะของความเข้มข้นของความคิดเนี่ยแหละจนสุดความคิดจะไม่มีอะไรจะคิดเนี่ยนะฮะเปี้ยงเลยพอเปี้ยงเสร็จถามว่าสุดความคิดของผมว่าผมจะโหวตเอาไงดีวะเท่านะเอาไงดีวะเอายังไงอ่ะจะเอาไงดีวะต้องโหวตแล้ว2ชั่วโมงจะต้องโหวตแล้วมันฆ่าไม่ได้เค้าเรียกไปหน้าก็ไม่ได้หลังก็ไม่ได้แล้วจะอยู่ยังไงตัวเราเท่านั้นน่ะเอาทฤษฎีมาก่อนเลยครับจับอะไรก็ตามที่เป็นของเราผมก็เชื่อว่าความเป็นที่1ของ The Winner บ้าน1ล้านบ้าน1หลังเงิน1ล้านรถ1คันนะฮะรถดีล้านกว่านะครับเค้าบอกว่าตามคอนเซ็ปต์ของลุงบอกว่าเอาสรุปเลยถ้ามันเป็นของฉันเนี่ยขอให้ฉันถูกไล่ออกจากบ้านหลังนี้ฉันก็ต้องได้มันเท่านั้นนะครับผมทิ้งเลยผมทิ้งความคิดของการตัดสินเลยว่าผมไม่แคร์แล้วพอผมไม่แคร์เสร็จผมก็มาหาวิธีการที่จะนี่เป็นปัญญาแล้วครับว่าจะโหวตอย่างไรผมเลือกโหวตคนที่เพื่อนรักมากที่สุดนี่ดูผมสิเขาโหวตกันเขาเลือกโหวตกันคือคนที่เกลียดที่สุดเห็นไหมฮะเวลาเราจะไล่ใครออกหรือเราไม่ชอบใครหรือเราจะไล่ใครมนุษย์ทั่วไปผมก็เชื่อว่าจะต้องไล่คนที่เกลียดที่สุดคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่มีประโยชน์ที่สุดแต่ผมไม่ใช่ไงเพราะผมถือว่าถ้าผมจะโหวตผมจะต้องโหวตเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะอะไรเพราะผมก็ไม่มีดีที่จะไปโหวตใครเหมือนกันเราคือมีดีอะไรในการที่เราจะไปไล่ใครหรือไม่ไล่ใครเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นใครจะมาให้ผมตัดสินอะไรที่มันถูกผิดหรือว่ายุติธรรมไม่นะอย่าผมเอาหมด
ถ้าผมเอาผมเอาหมดเข้าใจไหมฮะผมไม่ไล่ใครงั้นนะแต่อย่าดื้อถ้าดื้อแล้วถือว่าไม่ยอมรับก็เท่านั้นเองก็คือเข้ากันไม่ได้ผมก็โหวตคนที่คนรักมากที่สุดเพราะคนรักมากที่สุดถ้ามันจะซวยมันก็ไม่มีใครโหวตมันอยู่แล้วใช่ไหมผมก็อีกอันหนึ่งผมก็โหวตตัวเองเพราะว่าเวลาโหวตมันต้องโหวต2คนแล้วก็ตามด้วยเหตุผลนั่นแหละฮะผมก็โหวตตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ได้1เสียงของผมแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนรักมากที่สุดก็ไม่มีใครโหวตหรอกไอ้ตัวเนี้ยตัวตุ๊กตาตัวนี้ใครสักคนเท่านั้นแหละฮะผมก็โล่งโปร่งสบายผมก็ไปนั่งที่เก้าอี้โซฟานั่นแหละครับผมจะบอกว่าสาระสำคัญมันไม่ใช่ผมสาระสำคัญคือจับ1ประโยคไปนะฮะเป็นสำคัญพิจารณาตามฟังไม่ใช่นั่งแล้วก็ยุกยิกคิดถึงอะไรอยู่หรือไม่ก็เข้าแต่ห้องน้ำเดินกินนู่นนี่นั่นเห็นไหมฮะให้เวลากับตัวเองหน่อยครับพอนี่พูดเรื่องเสียงนะในเสียงเนี่ยนี่ในภาษามีเสียงเนี่ยเห็นไหมฮะสามชั้นในเสียงมีคลื่นนี่คลื่นเสียงนะเห็นไหมครับก็เหมือนกับวันนี้ว่าเคาะระฆังเนี่ยเด็ดดอกบัวถึงดวงดาวมันเป็นภาษาให้เกิดความเข้าใจจากความหมายเห็นไหมครับมันเป็นไปได้ยังไงจะบ้าเหรอแต่เสียงมันไม่มีมิดเขาเรียกมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นเสียงได้นะครับความเร็วเหนือเสียงล่าสุดรัสเซียประกอบขีปนาวุธที่ความเร็วเหนือเสียงเห็นไหมฮะคองคอร์ดเหนือเสียงมากๆก็บินแล้วพังเห็นไหมครับกำลังจะบอกว่ามันไม่เพียวหรอกเดี๋ยวมันก็พังเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นโลกมันพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ณกำลังนี้กำลังจะบอกว่าเราฟังบุคคลที่เขามีความเป็นเขาออกตัวว่าเขามีพลังงานบริสุทธิ์เขาทำอะไรเขาพูดอะไรเขาขยับตัวแค่ไหนเขาตดนั่นนะเพราะว่าอย่าไปต้องไปกินหลอกเลือดลุงนะผมบอกว่ากินโต๊ะเดียวกันไม่ต้องใช้ช้อนกลางนี่ผมบอกทำตัวให้เป็นหนุมานหน่อยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะผมฟังตั้งแต่แรกไงครับ200ปีเนี่ยเดิมบอกว่าปฏิบัติเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ผมบอกว่าได้แต่ต้อง200ปีมันต้องอยู่ในแผ่นดินของพลังงานบริสุทธิ์ที่พลังงานบริสุทธิ์กำลังเหยียบย่ำอยู่นี่ฟังจับประโยคเสร็จปุ๊บเมื่อวันหนึ่งประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยครับมันพาไปให้เราสุดก็เรียกเหมือนเจอทางตันไม่รู้แหละใครก็ตามที่เจอทางตันแล้วไอ้บันทึกที่ถูกบันทึกโดยที่เราไม่เข้าใจวันนั้นน่ะมันจะย้อนรอยครับแล้วมันจะสะกิดสะเกามันจะกระเทาะกระแทกจะถึงเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของความถี่สูงครับเวลาที่จะก้าวข้ามวิกฤตมันไม่มีใครนอนมาหรอกมันไม่มีใช่พระเจ้ายังไม่นอนมาเลยเพราะฉะนั้นวิบากนะครับที่มันจะนำพาเนี่ยนี่แค่พูดเรื่องเสียงนะเพราะฉะนั้นเห็นคนรัสเซียไหมฮะโอ้โหนั่งนิ่งจะจบคอร์สอยู่แล้วอ่ะยังนั่งนิ่งอยู่เลยอ่ะขนาดว่าลาแล้วนะลาพระอาจารย์กลับก็คือยังนั่งอ่านหนังสือธรรมะกันอยู่เลยเห็นไหมครับดูการสนใจในการปฏิบัติเขาเรียกอะไรนะทำงานเขาเป็นช่วงวัยเห็นไหมไม่ใช่ตอนปลายเลยไม่มีตอนปลายเห็นไหมครับมีแต่วัยรุ่นวัยทำงานนิ่งไปแล้วโอ้โหใครไม่เคยกรรมฐานนะผมเคยทีงแล้วโคตรทรมานเลยแต่ของลงออกไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมฮะนอนอย่างเดียวเอาฟังนั่งฟังไปเอาเห็นไหมฮะอย่างว่าแหละคนที่นำพาเนี่ยมีความแตกต่างของลายเส้นของสเกลสโคปมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นลุงงอกในนอกตำรานะครับนอกกฎเกณฑ์ไร้ทิศทางไม่มีทิศทางเลยง่วงก็นอนร้องกับน้ำทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาสนใจตัวเราบ้างหรืออย่างครับสำหรับคนที่มีความพร้อมนะฮะหรือไม่พร้อมก็แบ่งจังหวะไม่ได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะไม่ต้องแบ่งเวลาออกมาแต่แบ่งจังหวะก็คือก่อนหลับก่อนนอนในเรื่องของลมหายใจทุกอย่างมันไปตามวิถีของมันเองนะครับมันจะเปี้ยงป้างฝึงฝังบางทีผมเห็นแล้วผมก็สะกิดสักหน่อยดีไหมสะกิดสักหน่อยเดี๋ยวก็อาจจะรับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเห็นใจนะบางทีนิดเดียวเองทนพี่แบบแผลไม่ไหวนะครับ
ซึ่งผมจะบอกว่าจากวันนั้นนั่นแหละที่ผมเอาภาษานะฮะภาษาผมเอาไปคิดใครจะไปรู้ล่ะว่าคิดเสร็จปุ๊บโอ้โหมันจะกระเด็นออกนอกวิถีโลกเลยไม่รู้ความรู้สึกมันไปอย่างนั้นนะแล้วก็รู้สิครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็เนี่ยก็อยากจะก๊อปปี้เนี่ยเอาให้มันรู้ได้รู้ดีรู้เพราะว่าจะไม่ทันใจผมเพราะว่าผมเป็นไฮเปอร์บวกออทิสติกนะฮะนี่คือพูดเรื่องเสียงเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยที่ลุงหงอกให้เสียงทั้งให้ทั้งภาษาให้ทั้งเสียงแล้วนี่เคาะเสียงเห็นไหมฮะทีนี้ผมจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องรอมันเกิดขึ้นเลยเห็นไหมครับมันแป๊บเดียวเสร็จดูเรื่องเห็นไหมฮะทีนี้พิจารณาตามฟังก็ไปตามวิถีธรรมชาติของเรานั่นแหละก็อย่าลืมอาชีพนะฮะทีนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ๆจะกระโดดมาผมก็อาชีพผมก็มีกว่าผมจะตัดสินใจมาหยุดอยู่ตรงนี้ได้ทีนี้ผมว่างมากเลยทีนี้ก็มีเวลาเยอะหน่อยก็รู้ง่ายขึ้นอีกรู้เข้มข้นเข้าไปอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหาตัวตนของเราเนี่ยเพียงแค่งับอากาศนะครับเนี่ยวนอยู่แค่นี้วนอยู่ของกินกับงับอากาศเนี่ยแล้วก็ฟังไปคงนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงของวันนี้แบบประจักษ์นะครับเคาะทียาวดังไกลแล้วไกลนี่เข้าสู่ภายในนะครับเคาะในเสียงไปข้างนอกแต่ว่าเวลาสดับฟังจากเสียงที่เขาออกไปไกลแล้วก็แนบหูกับที่เห็นลุงหงอกแนบหูกับระฆังนะฮะเกือบจะโดนระฆังแล้วนะผมก็บันทึกนะครับคือธรรมชาติผมเนี่ยมันก็ต้องเอาง่ายๆก็ต้องสอดคล้องต้องกันกับผู้นำอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นผมก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกมันบันทึกตาผมนะมันบันทึกว่าลุงอ่ะจังหวะของลุงอ่ะมันอยู่ในโหมดของผมซึ่งผมจะบอกให้เลยว่ามันเป็นคุณสมบัติของผมอยู่แล้วที่มันถูกออกแบบมาแบบนี้มันผมก็บอนแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งในลายเส้นที่ผมเป็นบอนก็คือเมื่อใดก็ตามที่จุดๆหลับตาลงตาผมจะเปิดนี่จุดท่านไปเติมมาเองตาผมจะต้องเปิดนะครับเปิดเพื่ออะไรก็ตามก็จุดๆเพื่อสิ่งที่เป็นตามหน้าที่ตามคันลองที่ผมเป็นกันละกันเพราะนั้นผมก็จะรู้ผมเองมันเป็นรหัสของผมเองนะครับเหมือนกันครับท่านก็ต้องหารหัสของท่านเองเราก็จะหารหัสของเราเองได้ก็ไม่ยากนะครับทีนี้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยฮะก็อย่าเชื่อแล้วก็อย่าคิดว่าลุงหงอกคืออะไรให้คิดเลยไปสรุปไว้แค่ไหนให้เลยออกไปอีกอย่าให้มีตัวตนอย่าให้เป็นบุคคลอย่าให้เป็นภาษาคิดให้มันเลยออกไปอีกนะครับอย่าไปติดมันจะได้เลยออกไปไกลจนเข้าไปสู่ภายในอันหาที่สุดไม่ได้ของตัวเราเองฮะก็เรื่องเสียงวันนี้ก็ประจักษ์ชัดนะครับที่เราทั้งหมดที่ได้ดูตั้งแต่เช้าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยที่ผมถ่ายทอดสดเนี่ยผมก็ถ่ายทอดสดส่วนตัวแล้วผมก็ลากเข้าศูนย์วิจัยนะครับเพราะว่าวันเช้าก็ง่ายๆอยากจะเป็นภาษาคือต้องการไปเล่นนะครับเล่นตอนเช้าๆคือไปเซอร์เวย์ไปสำรวจสถานที่ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาเก็บข้อมูลมาทำงานหลักนะครับก็คือมาทำในศูนย์นั่นก็ทุกคนที่มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงร่วมผมก็ใช้โกลโปรใช้กล้องถ่ายเนี่ยให้มีอารมณ์ร่วมเดียวกันมันจะได้ไม่รู้สึกว่าต้องแบ่งแยกนะครับเพราะฉะนั้นลายแทงเนี่ยที่ผมพยายามทำคลิปของ Titan Man นะฮะทั้งหมดอ่ะผมบอยเลอร์แหละคือทางเข้าที่ผมถนัดผมก็ถ้าใครจะลองทำเดินมาตามนี้คือไม่มีหลักในการทำแล้วก็อาจจะเลยไปบางคนเนี่ยเขียนเข้ามาในคอมเมนต์นะฮะอันนี้เลยครับเขียนแล้วเลยไปจริงๆก็เห็นใจเดี๋ยวแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปทักท้วงหรอกเพราะว่ามันไปทักท้วงไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้มันไม่เข้าครับหรือบางคนไม่แสดงออกเลยเก็บไว้ก็ไม่ได้แชร์อีกก็ไม่รู้อีกก็เรียกไม่ถึงอีกเอา
มามากก็เลยไปอีกเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็ผมไม่ใช่ต้นแบบแต่ว่าผมนี่เหยียบได้เลยครับนะฮะขี้ตดลุงงอกนี่ผมดมมาหมดแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดที่จะกลิ่นนี้หรอกเลยอะไรประมาณนี้ฮะสำหรับท่านใดก็ตามที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็เนี่ยฝนตกยังไม่หยุดเห็นไหมเรื้อรังอ่ะเอาเรื่องฝนเนี่ยแหละครับเรื่องน้ำเนี่ยมันประจักษ์ชัดเรื่องเสียงเนี่ยเมื่อก่อนจะมีน้ำมันมีเสียงมาก่อนแล้วก็วันนี้พูดถึงเรื่องของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชไม่ได้ต้องการจะไปโยงให้มันเป็นอะไรนะครับแต่มิติของผู้ที่บรรลุจิตบรรลุธรรมหรือสภาวะภาวะหรือสภาพธรรมมันไม่มีใครมาพูดนะครับพี่น้องเอ๋ยไม่ใช่จะคิดว่าจะโยงแล้วให้เป็นร่างทรงเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมารเป็นยักษ์เป็นขาวเพราะว่าอริยบทบางอย่างที่ลุงหงอกทำถ้าหากว่าในสังคมวงกว้างเนี่ยผมก็พยายามดูแล้วก็เซ็นเซอร์อยู่นะครับเช่นไปจับนั่นอยากทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไปขัดต่อคนที่เขาจำตำราหรือขนบปฏิประเพณีอันนี้ก็อย่าไปดราม่านะฮะหวังแต่เพียงว่าผมจะบอกงี้ว่าการบรรลุธรรมสมัยก่อนมันไม่มีเรคคอร์ดนะครับมันเรคคอร์ดได้ก็คือปีที่3ของการสังคายนาเห็นมั้ยฮะเขียนเป็นบันทึกไม่รู้เลยบันทึกอะไรแล้วบันทึกกันก็ต้องกี่รอบเห็นมั้ยฮะไอ้คนที่เดินตามก็อยากจะรู้ว่าไอ้ต้นฉบับมันออริจินอลมันทำกันยังไงหนักๆเข้ามานะวันนี้ตัวแทนของคนที่เข้าถึงเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ตำราเขียนไว้ก็อ่านไม่ออกไม่เข้าใจคนละภาษาเห็นมั้ยฮะทีนี้ผมเหลืออย่างเดียวเลยเวลาทีเดียวเวลาจะถ่ายทอดเหลืออย่างเดียวคือเอากล้องไปถ่ายในใจซึ่งมันก็ทำไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามทำทุกเม็ดมากนะฮะผมถามแบบเวลาที่ผมไม่เรคคอร์ดหรือผมถามเดียวๆกับลุงเนี่ยผมถามนี่ถามให้มันขาดเลยนะซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาเลยนะครับแล้วก็เอามาเล่าต่อเพื่อก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยที่ก่อนมกราคมปี37เนี่ยมันมีหลัง37ได้มันก็ต้องมีก่อนเพราะฉะนั้นก่อนเนี่ยมันก็ไม่น่าเสียโอกาสนะครับไปปล่อย37 37หมดกำลังใจหรือว่าอะไรก็ท้อแท้ถดถอยไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเลยนะนี่เลยมีทฤษฎีโตแล้วเรียนรัดดีกว่าก็มาขย้อนให้ฟังมาถึงจุดนี้อีก 3.7 กิโลจะถึงโรงเรียนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายไปจากฝนนะครับนัยยะ1รู้ล่วงหน้านัยยะ1เหมือนจะควบคุมได้เออใช่ไหมคิดมันไปให้มันก็มีอยู่แค่นี้มีหน้ากับหลังเนี่ยครับแล้วคิดเข้าหาตัวเราไปเออใช่ไหมครับคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าเราคือใครนะครับคิดไปงับอากาศไปด้วยหมดไหมถึงไหมถึงใจไหมเสียงกลับมาในหัวแล้วสรุปนะครับว่าคนที่เขาใช้อะไรอ่ะใช้ทุกอย่างทำได้ทั้งหมดใช้ทุกอย่างทำได้ทั้งหมดต้องอยู่เทินใต้สะพานนี้แน่เลยโอเคเดี๋ยวเราเลยไปแล้วกันใช่ใต้สะพานอยู่เทินจ้ารู้แล้วจ้าแสดงว่าเสียงที่ไม่มีภาษาเนี่ยจากพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยศักยภาพเหลือล้นเกินประมาณการนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หาโอกาสอยู่ในบรรยากาศของวันที่6นี้ซึ่งผมก็เตือนนะนะเตือนแล้วเตือนอีกก็จะไม่ชอบผมเปล่าๆว่าใครก็ตามที่ไม่แอด Facebook นะครับก็ตกเทรนด์นะเอา
แล้วก็โกรธผมงอนผมมั่งอะไรมั่งไม่ชอบเจ้าหน้าที่บ้างเดี๋ยวดูดิวันนี้ปีหน้าไปไหนอีกแล้วนู่นน่ะหาตัวไม่เจอแล้วทีเนี้ยก็ดู Facebook ครับแล้วก็เข้าอะไรดีอ่ะเข้าใจตัวเองในระดับของศักยภาพแล้วกันผมไม่ชอบคำว่าสมาธิผมแอนตี้ต่อต้านแล้วกันแบบเข้าใจในระดับศักยภาพของความนิ่งของตัวเองให้ได้ด้วยการงับอากาศมันไม่ยากหรอกผมบอกให้เลยสำหรับผมแล้วว่ามันง่ายผมก็ว่ามันง่ายก็ทำซะหน่อยเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะแล้วก็มาถามเลยทำให้มันบังคับฝันให้ได้แค่นี้ก็ง่ายแล้วทีนี้ผมบังคับฝันได้ตั้งแต่เด็กแล้วกระจอกมากเลยครับบังคับฝันเนี่ยเดี๋ยวมันพาไปเองครับเพราะว่าเอเนอร์จีเพียวเนี่ยเขาค้ำคอเราอยู่แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายอ๋อข้ามไปก่อน ก็เสียงชัดเจนนะครับเพราะว่าผมพูดใกล้มือถือมากแล้วก็ที่ผมถ่ายนานพูดยาวเนี่ยเพราะว่าผมสะใจปริมาณถ้าเกิดฝนหยุดตกเนี่ยผมคงหยุดถ่ายไปแล้วแต่นี่ผมรู้สึกว่าใครไม่ได้ตั้งข้อสังเกตหรือใครไม่ได้เหลอไม่รู้เนี่ยผมรู้อยู่กับใจนะครับเลยอัดยาวหน่อยผมเพียงจะบอกว่านี่ผมบอกว่าไทม์ไลน์แบบนี้ผมต้องการสร้างให้ทุกคนรู้ตามในขณะที่เจ้าของไทม์ไลน์ยังมีชีวิตอยู่ยังเดินดินกินข้าวแกงอยู่เราไม่รู้เลยว่าสมเด็จหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรอยู่ไหนเราไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเราแห่งหน้าตาเป็นยังไงเราไม่รู้พระเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเราไม่รู้เลยแล้วเราก็ไม่ได้ร่วมแผ่นดินด้วยเวลาบอกว่าเราจะได้หยุดแล้วว่าเขาสักทีเราไม่ต้องมาใช้คำว่าเขานะวันนี้เราบอกว่าเออมีลุงแก่ๆคนนึงหัวงอกใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เห็นไหมเมื่อกี้ก็รักษามนุษย์เห็นไหมฮะนั่นก็คุณแม่คุณยายเป็นคุณแม่คุณลูกก็คุณยายบอกว่าไม่สมประกอบลุงหงอกก็ช่วยเห็นไหมครับก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไปเห็นก็รักษามนุษย์เมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือเสียงมันเป็นส่วนร่วมของความเป็นธรรมชาติน่ะที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับต้องการให้ทุกคนอยู่ในแผ่นดินของบุคคลที่มีศักยภาพในเชิงของกายใจจิตนะครับสองก็คือกำลังจะทำอะไรวะที่ผมมองผมต้องการอ๋อแชร์มาตรฐานครับเพื่อให้มันมีเกณฑ์ของมาตรฐานเพราะเวลาผมคิดอะไรผมจะมีหลักเหมือนกันนะการคิดจากรูปมาคือคิดเข้าหารูปอ่ะมันจับต้องได้แต่คิดเข้าหานามเนี่ยโคตรอันตรายเลยใช้คำว่าโคตรนะขออนุญาตเพราะว่าคิดจากนามไปสู่นามเนี่ยคิดจากรูปไปสู่นามเนี่ยอันตรายมากครับมันก็อันตรายพอๆกับตอนนี้ที่ในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยมีการให้สเปะสปะล่าสุดเพื่อนผมไปทนร่างทรงทักความตายมา12,000ทำขันโอ้โหผมบ่อยเพื่อนผมบอกว่าโมกเนาะไอ้น้องยังไม่พี่มาเดี๋ยวพี่แต่งขันให้พี่คิด600 บาทจาก12,000นะครับนี่ก็เข้าโรงเรียนแล้วเพราะฉะนั้นต้องการสร้างหรือแชร์มาตรฐานกายใจจิตครับให้แบบเห็นภาพชัดไม่ได้อยู่ในปากหรือเป็นความลับสวรรค์เป็นอะไรก็ตามหรือแปลแล้วแปลไม่ออกบอกไม่ถูกหรือภาษายากๆจะลงออกผมก็พยายามจะทำให้มันง่ายๆก็ถึงที่หมายแล้วก็จะ800 เมตรเพราะกิจกรรมต่อไปสำหรับช่วงนี้ก็ฝนยังตกอยู่นะครับทั่วทุกพื้นที่ไปฝนอะไรมันตกหน้าหนาวป้าแกก็บอกยายแกก็บอกแกนะมันก็มีแมตช์นึงนะครับที่หยุดฝนที่พระนั่งเก้าตอนนั้นพระนั่งเก้าน้ำจะท่วมถึงห้องนอนผมแล้วก็โทรหาลุงหงอบอกว่าลุงครับไม่ได้นะครับของมันจะห้องนอนผมเนี่ยห้ามท่วมผมบอกว่าอย่าท่วมเพราะว่าอุปกรณ์เยอะเสียหายหมดพอวางสายปุ๊บฝนหยุดตกเลยนี่ไงอนุสาวรีย์3อย่างถึงแล้วจ้ามาแล้วครับนี่คือโรงเรียนอนุบาลยานะเรศท่างาม
จบครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับเจอกันนะฮะ